ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแต่งหน้ามิวละจาก20นาทีวันนี้ไปออกกำลังกายไปสปามาตอนนี้รู้สึกชิลมากแบบขี้เกียจเลยไม่อยากทำอะไรเลยวันนี้แต่ว่ามีธุระต้องทำก็จะต้องสู้ต่อไปวันที่จะเบียร์มาจาก LA มายุโรปมันเจ็ดแรกของจริงเนี่ยบอกเลยโคตรแรกเลยอ่ะโอ้ยสัดส่วน24 38 39 34เหนื่อยไหมเหนื่อยนิดนึงทุกคนเป็นไงบ้างจะเจอปูร้ายตอนแต่งหน้าตลอดเลยพยายามควบคู่กับแต่งหน้า Thank you ค่ะวันนี้แต่งบางๆตอนบ่ายจะไปคอลอสเซียมใช่ไม่เจอกันวันเพราะเก็บของเครียดเตรียมงานพอเสร็จอิตาลีไปฝรั่งเศสต่อแล้วก็ของเครียดเตรียมงานพอเสร็จอิตาลีไปฝรั่งเศสต่อแล้วก็น้ำหนัก56ค่ะไม่มีกล้ามไปดูคอนเสิร์ตอิงฟ้าไม่ได้ค่ะเพราะว่ามายุโรปแต่พิมบอกน้องเลยนะคะว่ามีอะไรที่ LA ฝากบอกปูได้นะเดี๋ยวปูช่วยจองให้โอเคเดี๋ยวลองใต้ตาอีกชั้นหนึ่งเวลาคนถามถึงสัดส่วนถามน้ำหนักเนี้ยคือชอบหรือไม่ชอบหุ่นเดาไม่ถูกแสงในนี้แต่งยากนิดนึงชอบใช่ไหมโอเคเลิศหลักนะครับอ่านก็พอใจแล้วไฮจริงก็รู้สึกแบบเมื่อเช้าตื่นมารีบออกกำลังกายเลยเพราะเมื่อวานค่ากินเยอะไปนิดนึงเจ้าเข้าใจปะช่วงนี้ค่ากินเก่งมากสูง172ค่ะอยากมีหุ่นแบบพี่ปูจริงเราไม่อยากหอมเราปูไม่ได้หุ่นหอมนะโอ้ยอย่าไปฟังแฟนเลยอยู่แฟนไม่ควรทักนะแบบนี้ถ้าแฟนกูทักแบบนี้นะโดนตกเปรี้ยงเลยบอกเลิกเลยแต่แฟนกูชอบให้กูมีแบบขุ่นมีเนื้อนุ่มไข่นะไม่ชอบคนผอมนะเขาจะพูดปลอบใจตลอดไม่รู้ว่าปลอบใจแบบให้กูหายหน่อยหรือเปล่าว่ากูตัวไม่ใหญ่แต่นางก็จะให้กำลังใจตลอดว่าไม่ใหญ่อยู่แต่บางทีกำลังใจมันไม่พออ่ะไอ้ก็ต้องมันก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองหอมจริงๆถึงจะรู้สึกดีขึ้นเอาเนี่ยทำไงวะแบบต้องลดอ่ะ Hi Big ปัดแก้มก่อนเลิฟๆค่ะห้องนี้แต่งหน้าโคตรยากไฟแบบนี้นะจะบอกว่าแบบปรามอาจารย์มาหลายคนละแต่ไอ้ก็ไม่ใช่ปรามอาจารย์พูดดีกับตัวเองแต่งหน้าเก่งแต่ว่ารู้สึกว่าไฟแบบนี้แต่งยากไอ้ shadow จริงอยู่ในกระเป๋าเลยนะฮะขี้เกียจลุกไปหยิบละใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันใช้บรอนเซอร์แทนคิ้ว
มื่อวานมาถึงจะ LA โคตรเหนื่อยบอกเลยนอนน็อกแบบนอนตายไปเลยอะวันนี้ไปดูโคลอสเซียมเพราะไม่เคยไปให้ไกด์พาไปจะได้มีความรู้ได้ไงปูไปเที่ยวสถานที่อ่ะปูจะชอบให้มีไกด์เพราะว่าถ้าไม่มีมันเหมือนแบบไปเพื่อไปดูตึกแต่ไม่เห็นแบบอ๋อขอบคุณทีพี thank you ไปเห็นตึกแต่แบบไม่เห็นประวัติศาสตร์ไม่รู้ประวัติศาสตร์มันเหมือนก็เหมือนไม่ได้ไปอ่ะนึกออกปะเวลาคนถามมันจะได้แบบแบ่งปันความรู้แฟนอยู่ห้องบอกนางว่าขอไลฟ์ก่อนแล้วอยู่ค่อยมาอาบน้ำแต่งตัวน้ำบอกได้ไม่ติดตามสบายเพราะน้ำอาบน้ำไป20นาทีเองใช่ได้เจอกันแล้วน้ำมาเจอที่นี่จริงน้ำบินไปหาที่ LA แล้วก็บินมาพร้อมกันน้ำมาให้กำลังใจเพื่อไปทำงานแล้วเดี๋ยวน้ำไปด้วยแต่นางเป็นคนไม่ออกสื่ออาจจะอยู่นิ่งเงียบของนางใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วมีเวลา10นาทีพอมาเอ้ย20นาทีเป็นผู้หญิงนี่เหนื่อยเนาะต้องออกกำลังกายต้องดูแลตัวเองต้องแต่งหน้าต้องออกไปข้างนอกไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนด่าว่าโทรมนึกออกปะคือทำไมเป็นผู้หญิงมันยากแบบเนี้ยแล้วบางทีนะปูก็รู้สึกว่าเหมือนวันก่อนคุยกับเพื่อนฝรั่งมาทุกคนก็บอกว่าไม่ตื่นเต้นหรอกว่าแบบไปทำงานแบบที่นู่นที่นี่ที่นั่นแบบไปเมืองคานไปนู่นนี่ปูบอกว่าถ้าปูไม่มีแรงกดดันจากความคิดเห็นของคนอะเรื่องหุ่นเรื่องชุดหน้าผมตัวปูก็จะไม่กดดันปูก็จะมีความสุขแต่พอมันมีมันจะแบบเครียดแบบนึงหรอปะมันจะแบบเฮ้ยไปแล้วจะบ้งไหมแบบจะโดนคนด่าไหมจะแบบปูนคนนี้น้อยความคิดเห็นคนมากอะน้อยที่สุดจริงๆนะคือน้อยหุ่นตัวเองซึ่งแปลกคนถามว่าทำไมต้องน้อยหุ่นแต่แบบพอมันโดนแบบแกล้งทักครั้งนั้นน่ะมันรู้สึกแบบน้อยนิดนึงแต่ก็เราก็ต้องยืนยันว่าเราไม่ได้อ้วนเห็นไลเนอร์แป๊บเฮ้ยตอนก่อนมันตาไหลเลยนะไปลองชุดใช่ป่ะชุดราตรีอะที่ห้องเสื้อที่แบบแบรนด์อะแล้วแบบใส่แซมเปิลไซส์ได้อีกอะไซส์นางแบบอะแม่งใส่ได้แล้วอะคือแบบเธอข้าร้องไห้เลยข้าดีใจมากพอถึงข้าเป็นคนเปรี้ยวนะแต่ข้าก็รู้สึกเศร้าตอนที่ดวงคนทักอ่ะนึกออกปะมีคนตาแปรวันนี้ที่นี่ฝนตกไม่ได้ใส่ชุดนี้นะอันนี้ใส่ชุดนี้แต่งหน้าเป็นคนที่แบบติดการแช่น้ำร้อนแช่เซาน่ามากแต่พอแช่เสร็จก็คือง่วงฉายาปูได้เป็นแพนด้าไงชีวิตอยู่กับการกินนอนจริงๆอย่างอื่นเฉยๆอ่ะขอได้กินขอได้นอนเอ๊ะคนตายข้างเนี่ยโอ๊ยแปลกซุ่มซ่ามมาเลยมันไม่หันหลังให้แล้วเพราะว่ารู้ว่าเราลาโมกไม่ทำอยู่ไหนอ่ะขนตาอุ๊บเจอละปูชอบใช้ขนตาอันเดิมมันเปลืองอ่ะใช้แบบทำให้ใช้อันเดิมเวลาไลฟ์บางทีก็หน่อยว่าจะโดนอัดเราไปลงสื่ออีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่น่าจะมีเรื่องให้ขออัดเลยละตอนเนี้ยนึกออกปะ
ติดข้างแล้วไม่แต่งก็สวยจริงเหรอยูคือมันก็โอเคแหละนะสดปูก็รอดนะแต่บางทีก็แบบอยากให้เกียรติคนที่เราไปเจอให้เกียรติสถานที่นิดนึงนึกออกปะเอาเรามั่นใจที่สุดจริงอย่างที่บอกไม่มั่นใจอย่าทำบางทีแบบแค่การแต่งหน้าโอทาร่าเวิร์กไหมเวิร์กไปทำกับหมอโจ้ค่ะหมอโจ้จะเดินมิสคลินิกหรือไม่ก็ไปทำกับหมอเซตดีทั้งคู่เลยสบายได้ว่าโคตรดีเพราะปูเป็นคนมีแก้มันเนาะแต่ปูทำแบบไม่หนักมากทำไม่เยอะมากฟันจะหลุดปะวะเหมือนคุณปูใช่จ้ะปูเองจ้ะเลิศพอได้พ่อแม่พี่น้องสเต็ปต่อไปก็คือไดผมพิกัดชุดใช้ของทำไงวะนี่วางไงดีชุดเป็นของ Forever 21น่ะแต่เก่าแบบเก่ามากโอเคนี่น่าจะได้วะไปก่อนนะฉันต้องซื้อขาตั้งกล้องแล้วว่าถ้าใครมีแบบยี่ห้อไหนน่ารักอะไรเงี้ยที่มันใช้ดีๆอ่ะใช้แบบสำหรับการแต่งหน้าแนะนำมาด้วยถ้ามีไฟยิ่งดีเลยขออนุญาตนะใหญ่ไม่สวยน้ำหนัก56ค่ะสวัสดีค่ะใส่ผมแป๊บนึงอากาศร้อนมันไม่ร้อนเลยอันนี้เพิ่งแบบเล็มผมมาด้วยดีใช้เนี่ยโหดสุดอันนี้ได้สั่นรุ่นใหม่แต่ที่เอลเอฟมีรุ่นเก่าแต่ที่เมืองไทยมีรุ่นใหม่ก็เลยมาใช้ที่ยุโรปให้แฟนยิ้มมาให้นางก็มีความตั้งใจยิ้มมาให้เพราะนางรู้ว่าปูเป็นคนที่แบบลอยท่าทำผมไม่ได้ไปไหนวันนี้ไปตอนนี้อยู่โรมค่ะอยู่อิตาลีวันนี้รอสไตลิสต์ลิงเข้ามาถึงก่อนแล้วจะไปดูชุดกันพอเราไปลองชุดกันเสร็จก็กะจะไปให้ไกด์พาไปโคลอสเซียมเคยไปมั้ยปูไม่เคยไปเลยอยากให้มีไกด์พาไปเพราะว่าไม่เคยไปเคยไปอ๋อ
เปียกค่ะใช้โลชั่นตัวอะไรบ้างก็ตามที่ลงไปในคลิปอะน้ำหนัก56ค่ะเป็นไปด้วยแหละไปด้วยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ